ราะคนจะเกิดก็ต่อเมื่อมีโปรเจกต์แบบนี้แหละแล้วปีนี้ขายของกันไม่ค่อยเอนเตอร์เทนน่ะไม่ค่อยบ้าคลั่งน่ะเออบางอันก็ดันมาแซะโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องหาหรอกนางงามหาแม่ค้าเออแล้วทำไมอ่ะก็ถ้าผมอยากจะหานะแม่ค้าที่เป็นนางงามแล้วมันจะแปลกตรงไหนทำเอาแฟนนางงามค่ะถกกันสนั่นโซเชียลนะคะหลังจากที่นวัตอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ได้มีการออกมาไลฟ์เดือดนะคะบอกว่าเสียดายนางงามหลายคนค่ะที่พลาดแคมเปญไต้หวันนะคะโดยเรื่องนี้บอสนวัตนะคะเผยปีที่4ก็คือบิสเนสนะคะสำคัญมากแล้วก็แคมเปญไต้หวันปีนึงเนี่ยจะให้ไปต่างประเทศนางงามปีนี้นะคะขายของกันไม่ค่อยเอนเตอร์เทนไม่เห็นมีใครพยายามไม่ค่อยบ้าคลั่งเพราะใครจะเกิดก็เกิดจากโปรเจกต์นี่แหละโดยแคมเปญนี้ให้สำหรับนางงามที่ทำยอดขายสินค้า MGI Shop ทาง TikTok ได้ครบ 1,200,000 จะได้ไปไต้หวัน3วันกับบอสนวัตและรุ่นพี่นางงามชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022และโปรแกรมเที่ยวสุดพิเศษที่ได้รับการดูแลตลอดการเดินทางแต่งานนี้ผ่านมา20วันเข้ารอบแค่2คนใช่เพราะคนจะเกิดก็ต่อเมื่อมีโปรเจกต์แบบนี้แหละคือ1แบบแสดงศักยภาพว่าให้ฉันทำได้ดูจากระยะเวลากับแคมเปญน่าจะทำได้อ่ะปีที่แล้ว7วันเองอ่ะ7วัน 800,000 นี่ทำได้เลยปีนี้20วัน 1,200,000 ทุกอย่างมันก็ต้องพัฒนาการขึ้นแล้วก็แคมเปญดีกว่าเดิมไงไปไต้หวันนะแล้วดีกว่าเดิมอีกของเดิมไปกับผมคนเดียวอันนี้ไปให้ชาร์ลอตไปด้วย2คนก็ไปไปครับผมเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นครับอ๋อไม่ละฮะไม่เพิ่มแล้วเพิ่มมาให้แล้วอีก5วันไงก็ไม่เห็นมีใครพยายามเลยแคมเปญสำคัญมากๆก็คือแคมเปญไต้หวันปีหนึ่งจะให้ไปต่างประเทศครั้งหนึ่งอ่ะแคมเปญไต้หวันสำคัญมากๆผมบอกเลยโคตรสำคัญแล้วปีนี้ขายของกันไม่ค่อยเอนเตอร์เทนอ่ะไม่ค่อยบ้าคลั่งอ่ะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่คิดว่าตัวเองกำลังเริ่มจะมีกระแสแบบคนบอกว่าสวยคนบอกว่าน่ารักก็ไปทำ B ที่4ให้มันสมบูรณ์แบบแต่ทว่างานนี้ค่ะท่านผู้ชมกลับมีดราม่าระอุเลยนะคะมีแฟนนางงามเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิบอสช่วยดูกำลังคนซื้อด้วยค่ะมนุษย์เงินเดือนหาเช้ากินค่ำคงซื้อได้แค่รอบเดียวต่อแคมเปญคนที่มีฐานะก็จะช่วยนางงามคนโปรดได้เยอะหน่อยก็โชคดีไปแคมเปญติดกันเกินแล้วแต่ละแคมเปญเนี่ยต้องให้ถึง 500,000 ถึง 1 ล้านบาทใช้ของที่ซื้อมาไม่ทันแล้วบอสคะเงินเท่านั้นที่ knock everything เศรษฐกิจช่วงนี้ต้องประหยัดเงินค่ะบอสต้องเข้าใจเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยนะคะทุกคนอาจจะพยายามแล้วแต่ด้วยความจำกัดของการใช้เงินของ FC ต้องเข้าใจนางงามนะคะแต่บอสก็ช่วยลดราคาให้น้องๆทำยอดให้ลูกค้าซื้อง่ายขึ้นอยู่นะสมัยก่อนตอนสแน็คไทยหลิวเราซื้อน้ำพริก329บาทเป็น10บอสต้องหาสินค้าให้มันหลากหลายกว่านี้และราคาก็ต้องพอดีไม่แรงจนเกินไปปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจหน่อยค่ะไม่ใช่โทษแต่นางงามสินค้าก็สำคัญราคาก็เช่นกันจากใจที่เอฟสินค้ามาตลอดปีนี้แคมเปญติดกันมากถี่มากค่ะปีนี้ฐานแฟนคลับน้องๆยังน้อยอยู่กำลังในการซัพพอร์ตยังมีไม่มากที่ผ่านมาหลายแคมเปญก็ซัพพอร์ตกันเยอะอยู่นะแคมเปญมีต่อเนื่องด้วยน้องๆก็พยายามเท่าที่ทำได้เอาจริงแคมเปญมันติดกันเลยค่ะล้านสองก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะต้องมีกำลังซื้อขนาดไหนแคมเปญบ่อยเกินแล้วมาติดกันแล้วยอดเยอะทุกอันบอสต้องหาของมาขายหลากหลายกว่านี้คือมันวนอยู่แบบนี้นี่เอฟน้ำพริกมาจะกินได้ทั้งปีแล้วทำกลางกระแสดราม่านะคะทางด้านของบอสนวัตค่ะก็ไม่นิ่งนอนใจได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าทำไมให้นางงามขายของฟังนะฟังการประกวดนางงามหรือการมาแคสงานอะไรก็แล้วแต่ต้นสังกัดเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาต้องการคุณสมบัติอะไรไม่ใช่ว่าไม่เคยบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าเราต้องการ 4B Body Beauty Brain and Business ก็คือการขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชี้จุดชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราชี้จุดชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันยังทำได้ไม่ดีเราก็ต้องจี้ในจุดนั้นๆมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเราบอกไปแล้วทำไมเราถึงบอกว่ามี 4B
นะไปกดขนมเปี๊ยะกันนะครับนะเราบอกอยู่แล้วชัดเจนแต่ถามว่าทำไมถึงอยากให้ขายแน่นอนครับ1ไม่ฝึกเด็กให้ทำงานให้คล่องเกี่ยวกับเรื่องการขายตอนนี้จะไปฝึกตอนไหนเพราะว่าการตลาดของทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไฮเอ็นยันถึงแบรนด์ชาวบ้านตอนนี้ก็เน้นให้ไปขายของแล้วถ้าคุณไม่เทรนกันตอนนี้คุณจะไปเทรนเขาตอนไหนข้อที่2บริษัท MGI เป็นบริษัทขายสินค้าเราเข้าบริเรายังไงเราก็เน้นการขายของเราคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่เราจะต้องรับผิดชอบรายได้ในการขายของในทุกเดือนและทุกควอเตอร์ให้มีปริมาณที่สูงขึ้นตลอดเวลามันจึงเป็นเรื่องของการทำงานที่เราจะต้องสอดคล้องกับนโยบายที่เรามีให้กับตลาดหลักทรัพย์และต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดบอกแล้วว่าเราต้องการอะไรและเป้าหมายนะฮะของการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราต้องการอะไรมันก็ชัดเจนอย่างต่อไปมันก็คือการฝึกให้คุณมีอาชีพที่มั่นคงเพราะถ้าคุณไลฟ์ไม่เก่งในช่วงนี้ยอดคุณไม่ขึ้นในช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่ซื้อคุณพรีเซนเตอร์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีคนจ้างงานคุณก็ไม่มีถ้าเราไม่ให้คุณเรียนตอนนี้แล้วคุณปล่อยคุณตามยถากรรมทำอะไรก็ได้แล้วคุณจะสอบได้ยังไงไม่ต้องดูใครดูอย่างชาร์ลอตดูอย่างอิงฟ้าเอาชาร์ลอตเป็นหลักก็ได้ชาร์ลอตมาตอนแรกขายของไม่เป็นเพราะในปีนั้นยังไม่มีบิสเนสยังทำอะไรไม่ได้เลยแต่หลังจากนั้นเมื่อเราเห็นชาร์ลอตมีกระแสปั๊บเราให้ขายของเลยเทรนทันทีแต่ว่าอาจจะเทรนเลทไปหน่อยตอนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วโชคดีที่เทรนน้องได้เร็วปัจจุบันฝีมือขายของน้องบอกเลยติดบนของประเทศหลายๆคนขายไม่เป็นนะแต่ก็มีวิวัฒนาการไผ่หลิวก็ฝึกจนได้นะบางคนอาจจะฝึกไม่ได้ยังก็ต้องมีมาถามอีกแล้วอุ้มล่ะอุ้มเขาก็ผ่านทุกแคมเปญยกเว้นแคมเปญเวียดนามแต่โอเวอร์ออแล้วเนี่ยในขณะเก็บตัวทั้งโหวตทั้งทุกอย่างทุกแคมเปญเขาทะลุปุบโป่งโอเวอร์ออแล้วเขาสุดแม้กระทั่งไอ้เจ้ามีนาเนี่ยแรกๆไม่ได้เรื่องแต่พอถูกซัดเข้าไปต้องขายก็คือต้องได้เขายังปรับทันเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพเมื่อเป็นอาชีพมันเป็นยังไง1ต้องเรียน2ต้องพัฒนา3ต้องเป็นที่ยอมรับของ product ที่จะมาเลือกคุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือเลือกคุณให้ไปทำการตลาดให้โดยจ่ายค่าจ้าง6หลักให้คุณและ4ทุกการทดลองขายทุกการทำการบ้านคุณไม่ได้ทำฟรีนอกจากได้ความรู้ได้อาชีพคุณได้เงินคุณได้เงินคุณไปถามจันจ้าจันเจ้าที่ได้ล้านสองจันเจ้าได้ไปอีก 120,000 บาทจันเจ้าได้เงินครับไม่ได้ทำฟรีทุกคนได้ 10% เข้าบัญชีเลยทันทีข้อ1ข้อที่2คุณได้ของขวัญผ่านทาง TikTok ที่คนเขาจะโยนปลาวาฬโยนบ้าบอคอแตกดอกไม้อีกเท่าไหร่ผมไม่อยากจะคำนวณถ้าคุณขึ้นไลฟ์ขายของอย่างเงี้ยทุกวันคุณได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 57,000 คุณได้อย่างที่3คุณได้ FC เพิ่มอย่างที่4คุณได้แคสงานให้สินค้าอื่นมองเห็นอย่างที่5คุณสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับองค์กรต้องเลือกคุณมันคือได้ก็ได้แต่บางอันก็ดันมาแซะโอ้อย่างงี้ไม่ต้องหาหรอกนางงามหาแม่ค้าแล้วทำไมอ่ะก็ถ้าผมอยากจะหาแม่ค้าที่เป็นนางงามแล้วมันจะแปลกตรงไหนคือตรรกะของคนป่วนเนี่ยก็คือผมเข้าใจนะอยากป่วนก็ป่วนไปแต่คุณต้องมายอมรับสภาพความจริงว่าที่นี่เป็นองค์กรที่นี่บอกวัตถุประสงค์บอกแล้วว่าเราจะเอาอะไร 4B นะฮะ Body ถ้าคุณยังไม่ได้ก็ไล่ไปลดน้ำหนัก Beauty ยังไม่พอก็ไปหาหมอศัลยกรรม Brain คุณต้องฝึกฝนสมองbusiness มันเห็นชัดเจนว่าคุณได้หรือยังถ้าได้หรือไม่ได้ปล่อยลอยแพก็ได้มันคงไม่ใช่ MGI อันนี้พูดตรงเรื่องจริงๆ
ก็ไม่รู้นะคะว่าหลังจากนี้ค่ะบอสนวัตจะออกมาชี้แจงอะไรอีกไหมทางด้านแฟนๆนางงามมิสแกรนด์จะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงก็คอยเป็นกำลังใจให้กับนางงามปี2024กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ